ประโยชน์โทษอันตรายจากใบขี้เหล็กและสรรพคุณทางยาสมุนไพรไทยสรรพคุณพื้นบ้านรักษาโรคที่คุณสามารถรับประทานได้ทุกวันนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับขี้เหล็กแล้วตามตำราของครัวไทยถือว่าเป็นพืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้อร่อยล้ำมากเลยครับแต่ตามตำรายาของสมุนไพรเช่นเดียวกันเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากครับและสรรพคุณที่โดดเด่นอีกมากมายในการช่วยรักษาโรคตั้งแต่โบราณครับแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากนะวันนี้เราจึงได้นำข้อมูลทางด้านสรรพคุณวิธีการรับประทานและอันตรายของขี้เหล็กมาฝากกันครับวิธีการรับประทานขี้เหล็กอย่างถูกต้องครับถ้าหากคุณรับประทานแบบแคปซูลควรรับประทานแค่ประมาณ10ถึง20กรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าหากรับประทานแบบที่เป็นอาหารแล้วก็ต้องรับประทานถึง100กรัมขึ้นไปต่อวันครับถึงจะได้สรรพคุณเทียบเท่ากับแคปซูลสรรพคุณทางยาสมุนไพรครับขี้เหล็กสามารถช่วยหยุดการเจริญเติบโตและยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆได้ครับและนอกจากนั้นยังสามารถช่วยบำรุงสายตาได้ครับช่วยป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโรคแสงแดดและอนุมูลอิสระหรือว่าโรคนมพิษได้ครับและสามารถช่วยบำรุงระบบประสาทและระบบโลหิตได้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยครับในการดูแลสุขภาพโทษของใบขี้เหล็กที่ควรระวังครับคุณไม่ควรรับประทานขี้เหล็กหลังจากฝนตกโดยเด็ดขาดครับเพราะการนำใบขี้เหล็กมาปรุงอาหารหลังฝนตกนั้นสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆของใบขี้เหล็กจะมารวมกันอยู่ที่ใบครับจึงทำให้คุณอาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับถ้าหากคุณอยากจะรับประทานจริงๆแล้วก็ให้คุณนำไปต้มน้ำสัก 2-3 ครั้งนะครับก่อนที่นำมาปรุงอาหารจะช่วยได้อย่างมากครับเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอขึ้นใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ